จังหวัดพระนครศรีอยุธยา100นายเจ้าหน้าที่ปภ.แขวงทางหลวงอยุธยากู้ภัย10นายรวม130นายยานยนต์ประกอบด้วยรถยนต์สายตรวจรถตรวจการ50คันรถจักรยานยนต์สายตรวจ10คันรถกู้ภัย10คันรวม70คันบัดนี้พร้อมแล้วครับตามระเบียบครับในโอกาสนี้กราบเรียนเชิญท่านพลตำรวจเอกศิวรานันทิธามนคุณรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานที่ดีมอบของที่ลึกให้แก่ตัวแทนโรงงานที่เพิ่งมาเป็นบัตรกันนี้ลำดับที่พันโทเอกสง่าธีรสวรรค์ยานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอเคเดี๋ยวไปดูเส้นจราจรกันก่อนกันนะคุณวีรพัฒน์ก่อนสุรภูมิอันนี้ก็เป็นการเตรียมกำลังคนนะครับก็คือจะมีการอำนวยความสะดวกในช่วงวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มมีคนที่จะเดินทางทยอยออกจากบ้านไปแล้วนะครับเพื่อที่จะกลับภูมิลำเนาของตนเองวันนี้ก็จะได้มีการตรวจเยี่ยมกองกำลังนะครับว่าจะมีการช่วยเหลือประชาชนยังไงแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับเส้นทางต่างๆนะครับเพื่อให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนนั้นราบรื่นต่อไปนะครับหลวงไทยมูลสมทรัพย์ประเทศบาลตะบนกองสุนครับมีมอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับรองผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจทางหลวงครับบรรยากาศช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเนาะยังไม่ได้ขึ้นหอเดี๋ยวว่าเราจะไปดูกันอีกทีวันนี้เดี๋ยวแวบมาเปิดงานสักครู่หนึ่งนะครับท่านจะเดินมาทางนี้ใครนู่นไปนู่นแล้วไล่มาถ้าดับไปนี่มือถือน่าจะยึดนะครับเพราะว่าตอนนี้ดันแรงมากมาคุ้มเลยครับเลยครับเดินเดินตรวจเยี่ยมแถวก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดให้บริการทางด่วนของทางบางปะอินนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับอย่างที่ได้เขียนไว้ตรงหัวข้างบนนะครับซึ่งพอดีมิกกี้ก็มาถึงก็จะยังมึนๆกับเส้นทางบนฟ้ากับทางดินเนาะบอกตรงนี้ถึงตรงไหนแล้วเมื่อกี้ก็ยังถามกันอยู่นะครับโอเคอ่ะตอนนี้ทางท่านรองศิวราก็ยังตรวจแถวกันอยู่นะครับซึ่งในจุดนี้ก็จะมีบริการน้ำดื่มแล้วก็มีการตรวจเช็คอะไรต่างๆนะครับตรงจุดนี้ตอนนี้การจราจรก็ไปได้ด้วยดีอยู่นะครับคือเราแทรกไปไม่ได้แล้วก็รับมาข้างหลังก็ได้มาดูข้างหลังก็ได้นี่คือกองกำลังคนที่จะให้บริการในช่วงสงกรานต์นี้นะครับดูจากการแต่งกายก็จะมีกล้องโกโปรนะครับติดบริเวณบนหมวกนะครับในเซตนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกทีมงานหนึ่งอาจจะให้ความช่วยเหลือเนาะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆกันตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของทางหลวงนะครับทางนี้ก็เป็นทางเจ้าหน้าที่จราจรก็มีทางฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับตรงนี้โอเคอันนี้ก็มีอันนี้คืออะไรเป็นภาคีเครือข่ายเป็นเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนาะก็มีการตรวจเช็คสุขภาพรถนิดนึงก่อนเดินทางระยะไกลนะครับใครได้มาได้ผ่านมาที่จุดนี้เนาะก็แวะมาใช้บริการที่จุดตรวจนี้ได้นะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ออกจากกรุงเทพเพื่อเข้า
สู่ถนนอดีตไปถนนทางภาคเหนือไปมิตรภาพไปมิตรภาพอ๋อไปเส้นมิตรภาพนะครับก็คือขึ้นล่องเหนือนะฮะเอ้ยขึ้นอีสานหรือเปล่ามิตรภาพเดี๋ยวโทษทีมึนแป๊บนึงอันนี้มีการตรวจสภาพรถก่อนเดี๋ยวค่อยบอกเส้นทางเนาะแป๊บนึงเดี๋ยวขอถามแป๊บมันจะดูมั่วๆนิดนึงพี่ครับเส้นนี้เส้นตรงไปเนี่ยไปไหนเอ่ยไปนครสวรรค์เลยครับไปนครสวรรค์อ๋อนี่ก็เป็นสายเหนือเนาะอันนี้คือสายเอเชียเอเชียคือสายเหนือสายเหนือครับมิตรภาพคือสายอีสานมิตรภาพสายอีสานโอเคตอนนี้เราอยู่เส้นสายเอเชียนะครับก็คือบรรยากาศที่จะล่องขึ้นไปทางนครสวรรค์หรือว่าเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ภาคเหนือนะครับก็ตอนนี้ปริมาณรถนี่ขนาดวันที่10เนาะก็ถือว่าปริมาณรถค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับอันนี้คือขาออกไปนะครับส่วนขาเข้าฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงทางลงเลขสามครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้ลืมอ่านตรงพาดหัวถนนตอนนี้ปริมาณรถก็ยังมีเรื่อยๆเนาะใครที่เดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งใครก็ยังไม่แน่ใจที่ว่ารถยังตรวจสภาพได้ไม่เรียบร้อยก็มาแวะบริการใช้บริการจุดนี้ได้นะครับรณรงค์ทั้งปีไม่ได้เลยหรืออันนี้ก็ต้องอยู่ที่นโยบายเนาะก็ทางตำรวจทางหลวงจราจรนะครับแล้วก็มีภาคีเกี่ยวกับทางฝ่ายปกครองนะครับได้เข้ามาดูด้วยแล้วก็ภาคีจากหน่วยงานอื่นๆนะครับมีกาแฟมาแจกด้วยมีกาแฟมาแจกด้วยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอันนี้แจกกี่วันเอ่ยอันนี้วันนี้ก็เปิดงานค่ะวันนี้งานค่ะวันนี้ก็แวะมาแจกด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้จะมีกี่วันน่ะไปด้านนู้นก็ได้ค่ะมีไปด้านนู้นจะเขาจะแจกกี่วัน